ที่คุณบุ๊กกี้ไม่เรียนเตียงน้องอลินแล้วหรอคะพอดีว่าน้องอลินโตแล้วอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะแบบล้อหลานแล้วก็เลยได้ทำการขอโทษขอโพยไปแล้วหลานน้องอลินก็บอกว่าเออหนูให้อภัยค่ะไหนบอกให้พูดฉันมีรอยอยู่หนูให้อภัยค่ะโวยพรวันเกิดให้แม่หน่อยนี่ก็คุณแม่อายุ16วันที่16อายุคุณแม่ก็45ปีแล้วนะคะเลยขอให้คุณแม่มีความสุขค่ะขอบคุณค่ะพี่ไปรอหลานไม่ละเหมือนพี่หนูเต็มเลยไม่เป็นไรคุณกี้ถึงได้ไปหาโนลาแล้วเขาได้ฉุดกระลุกกระหลอกมีป่วยไหมคะเดี๋ยวแม่ถามให้นะคะพี่อลินล่ะคะปวดเจ้าเช็ดตัวร้อนเป็นไข้เลยห่วงอมมี่ล่ะคะห่วงอมมี่อมมี่ป่วยไหมคะเดี๋ยวแม่ถามให้นะคะพี่อลินล่ะคะปวดเจ้าเช็ดตัวร้อนเป็นไข้เลยห่วงอมมี่ล่ะคะห่วงอมมี่อมมี่ป่วยไหมคะและอันติดราคาแล้วเลยป่วยก็เช็ดตัวร้อนปุ๊กกิ๊กทำแบบนี้ทำไมคะป้าเขาเล่นแบบหนูเหรอคะป้าเขาเล่นแบบอลินเหรอคะใช่ค่ะอลินโอเคไหมคะโอเคค่ะป้าปุ๊กกี้เขาโคฟลูกไปอย่างนี้เรื่อยๆลูกโอเคใช่ไหมโอเคค่ะแล้วอลันโอเคไหมลูกแต่หนูไม่โอเคเลยไม่โอเคเรื่องอะไรลูกเรื่องหนังไงเรื่องไหนนะเรื่องหนังไงมีอะไรจะบอกป้าปุ๊กกี้ไหมมีสิ่งอย่างหนึ่งค่ะมีสิ่งอย่างหนึ่งคืออะไรคะเรื่องอะไรลมหายไวไวเรื่องลมหายไวไวนะคะสบายเรื่องดีนะฮัลโหลนะคะอาลินบอกให้อลันหายไวๆรีบกลับบ้านเร็วค่ะหนูอาลันหายไวๆนะคะไปกันแบบคารับทีบตักใส่แต่ฮานุคุมลาไปลาไปไหนคะลาไปเย็นพามอ้าวลาไปกี่วันคะลาไป3วันอ๋อแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเหรอคะคุณแม่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะ5 4 2อลินลูกขอโทษค่ะคุณแม่หนูคือว่าเสียงของสปาร์ลาเป็นเสียงของคุณแม่เหรออีกครั้งได้มาคอยเพลงด้วยมั้ยจะอู้ห่อกับลูกคอยเพลงด้วยมั้ยอลินจะเอาตังค์ไปทำอะไรคะชอบบล็อกเคอรี่แครอทซื้อบล็อกเคอรี่ซื้อแครอทแล้วซื้ออะไรอีกคะบล็อกเคอรี่แครอทมากอลินซื้อข้าวหรอซื้ออะไรนะข้าวหลามที่ไหนอ่ะที่บักแชร์หนูจะไปซื้อข้าวหลามบักโคลี่อะไรนะลูกมันฝรั่งมันฝรั่งบล็อกโคลี่ไปซื้อที่ไหนนะปักเซอะไรนะบักแชร์ฮะบักแชร์ไปให้อะไรใหม่แล้วจะไปซื้อข้าวหลามบักโคลี่แล้วก็มันฝรั่งที่บักแชร์อลินเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวทำงานก่อนเดี๋ยวให้กลับบ้านแล้วลูกซื้อข้าวหลอบข้าวหลอบมันเปล่าเหมือนจะ